เรื่องผีผีเรื่องอมนุษย์โดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะรินทองเปิดประตูร้านขายของเก่าเข้าไปเธอถึงกับสะดุ้งเมื่อภายในแทบไร้แสงสว่างถ้าไม่มีหลอดไฟเล็กๆติดตรงผนังเธอคงมองไม่เห็นอะไรเจ้าของร้านจะให้ลูกค้าเอาไฟฉายส่องดูของหรือไงนะมืดจังเลยหญิงสาวคุ้นคิดอย่างไม่สบอารมณ์วันนี้เธอหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายของเก่าในอินเทอร์เน็ตและเจอร้านนี้ซึ่งอยู่ใกล้บ้านที่สุดหลังจากไล่ดูรายการของที่มีในร้านหญิงสาวรู้ว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่กำลังต้องการเธอเป็นนักตกแต่งภายในโดยทำห้องตัวอย่างให้ลูกค้าดูซีซั่นนี้เธอจะตกแต่งแบบวินเทจสไตล์ผู้ดีอังกฤษจึงหาข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับรูปแบบของงานเชิญเลยครับเสียงเย็นๆดังออกมาจากมุมมืดของห้องหญิงสาวสะดุ้งด้วยความตกใจเธอเพ่งมองก็เห็นว่าตรงนั้นมีตู้ใบใหญ่ตั้งบางโต๊ะและมีเงาดำๆของคนนั่งอยู่ขอโทษค่ะฉันเข้ามาโดยไม่ให้ซุ้มให้เสียงไม่เป็นไรครับเพียงแค่เปิดประตูเข้ามาเสียงระฆังมันก็ดังเป็นการขออนุญาตผมแล้วเธอมั่นใจว่าคนที่พูดคงเป็นเจ้าของร้านทำไมเขาไม่ออกมาต้อนรับลูกค้ายังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมราวกับเป็นมนุษย์หุ่นยนต์ขอบคุณค่ะฉันอยากได้ของตกแต่งบ้านแบบผู้ดีอังกฤษเก่าๆแนววินเทจนะคะเชิญตรงมุมใกล้ๆที่ผมนั่งก็มีหลายชิ้นทั้งเล็กและใหญ่ราคาไม่แพงขออนุญาตนะคะทำไมมันถึงมืดจังคุณไม่เปิดไฟหรือคะหญิงสาวไม่ชอบที่ภายในร้านมืดจนมองแทบไม่เห็นสินค้าซึ่งผิดวิสัยของผู้ที่ขายของจะต้องเปิดไฟสว่างให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าชัดๆของทุกชิ้นที่ร้านนี้มีระบบเซ็นเซอร์เพียงแค่คุณเอามือแตะแสงสว่างจะเกิดขึ้นทันทีลองจับเก้าอี้ใกล้ๆที่คุณยืนสิครับลินทองไม่เชื่อว่าสิ่งที่เจ้าของร้านพูดจะเป็นความจริงเธอแตะเก้าอี้เบาๆและแล้วสว่างจริงๆด้วยค่ะหญิงสาวถอยหลังยกมือปิดปากด้วยความตื่นเต้นเมื่อแสงสว่างจากเก้าอี้เกิดขึ้นเธอเห็นรายละเอียดของเก้าอี้อย่างชัดเจนผมชอบสร้างความแปลกใหม่ให้ลูกค้าเสมอขอบคุณมากค่ะหญิงสาวรู้สึกแปลกๆกับบรรยากาศในร้านแต่เธอก็ตื่นตาตื่นใจกับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในร้านขายของเก่าซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเธอใช้มือแตะสิ่งของหลายชิ้นจนมาใกล้ๆตรงที่เจ้าของร้านนั่งอยู่โดยเขาสวมหมวกปีกกว้างปกปิดใบหน้าเอาไว้สวัสดีผมชื่ออมตะหลังจากสิ้นเสียงหัวเราะเขาแนะนำตัวด้วยเสียงกังวานจนเธอใจไม่ดีกลัวว่าเขาจะเป็นพวกจิตวิปริตชอบทำร้ายผู้คนถ้าหากเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเธอจะทำอย่างไรฉันชื่อรินทองค่ะรินทองเพราะมากผมชอบชื่อนี้นะเสียงอมตะยานคางยิ่งกว่าเดิมซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวแก่เธอที่สุดแต่เธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและหาวิธีที่จะออกไปจากร้านนี้รินทองไม่อยากดูของไม่อยากได้อะไรจากร้านนี้อีกแล้วเธอกลัวเกินจะบรรยายและเขาก็ลุกพรวดขึ้นหญิงสาวสะดุ้งถอยกรูดโอ้คุณอมตะมีอะไรหรือคะขอโทษด้วยที่ผมทำให้คุณตกใจคุณไม่สนใจอะไรเลยหรือครับขอคิดดูก่อนค่ะเพราะฉันจะต้องร่างของที่ชอบไว้ค่ะไม่เป็นไร
แต่ผมมีบางสิ่งที่จะให้คุณคุณลินทองอมตะก้าวเข้ามาหาโดยที่เธอไม่อาจที่จะขยับเท้าได้ราวกับถูกสาปให้เป็นหินไปชั่วคู่เธอพยายามขยับเท้าแต่ไม่อาจทำได้ไม่เป็นไรค่ะฉันไม่เอาหรอกค่ะแต่ผมอยากให้คุณครับอมตะสรุปเองโดยไม่ถามความคิดเห็นจากหญิงสาวว่าอยากได้ของสิ่งนั้นหรือไม่ขณะที่สนทนาเขาไม่เผยใบหน้าให้เห็นอีกทั้งยังดึงหมวกลงมาปกปิดใบหน้าอีกด้วยไม่ต้องอุ๊ยหญิงสาวสะดุ้งเมื่อสร้อยคอเป็นสายร่มคล้องลงที่คอส่วนปลายสุดเป็นลูกแก้วแต่สีดำและร้อนจนแทบจะถอดทิ้งซึ่งก็เพียงแค่คู่เดียวความร้อนนั้นจางหายไปไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผมก็จะไปหาคุณได้คือหญิงสาวพูดได้เพียงแค่นั้นแล้วลืมทุกอย่างเธอเดินออกจากร้านอย่างงงๆโดยไม่รู้ว่าออกจากร้านนั้นมาได้อย่างไรแต่เธอก็ยังจำเรือนร่างสูงใหญ่ติดตาแต่เสียดายที่มองไม่เห็นใบหน้านอกจากหมวกปีกกว้างที่ปกปิดไว้เท่านั้นคุณอมตะจู่ๆเธอก็ทวนชื่อเขาด้วยเสียงที่เบาหวิวแล้วยกมือลูบสร้อยเชือกร่มด้วยความบังเอิญเธอสะดุ้งราวกับถูกดูดด้วยไฟฟ้าแรงสูงเกิดอะไรขึ้นทำไมเราทั้งชาไปทั้งตัวอย่างนี้ดินทองใจเต้นแรงกับความประหลาดที่เกิดขึ้นจนแทบไม่มีเรี่ยวแรงขับรถกลับบ้านบ้านพี่ชายของรินทองกำลังสร้างบนพื้นที่เดียวกันคนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวกำลังเร่งมือทำกันอย่างแข็งขันพี่ชายกับครอบครัวอยู่คอนโดและให้ลินทองช่วยดูการก่อสร้างแต่เธอไม่มีเวลาจึงมอบหมายหน้าที่นี้ให้อรันซึ่งเป็นเพื่อนบ้านช่วยดูให้อรันเป็นเจ้าของเว็บไซต์ชื่อดังรายได้จากโฆษณาเขาอยู่ได้อย่างสบายลินทองรู้ดีว่าอรันชอบเธอพยายามสานความสัมพันธ์แต่หญิงสาวขอเวลาศึกษาไม่รีบตัดสินใจที่จะคบในฐานะคู่รักอรันจึงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไปก่อนหลังจากเธอไปที่สำนักงานออกแบบตกแต่งซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพอสมควรเธอก็แวะดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างอรันรู้ว่าลินทองกลับมาเขาก็แวะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นแต่หญิงสาวชิงพูดก่อนวันนี้ฉันไปร้านขายของเก่ามีหลายอย่างน่าสนใจพวกเฟอร์นิเจอร์แนววินเทจแบบผู้ดีอังกฤษน่ะไม่น่าเชื่อนะว่าร้านนี้จะมีขายด้วยล่ะจริงหรือครับผมก็อยากไปด้วยจังถ้าคุณไปวันไหนบอกผมด้วยนะครับได้ค่ะวันนี้คนงานเป็นอย่างไรบ้างคะทำงานดีครับผู้รับเหมาบอกว่าให้ทำล่วงเวลาจนถึง3 ทุ่มเห็นไหมเขากำลังฉาบปูนที่ผนังไม่รู้ว่าตรงตามแบบที่พี่เรืองต้องการไหมอรันยังคงสนทนาอย่างเป็นกันเองและสบตาหญิงสาวบ่อยๆจนเธอต้องเมินหนีด้วยความเขินอายต้องเป็นตามแบบอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ผู้รับเหมารู้ดีที่สุดครับว่าแต่คุณดินทองกินข้าวหรือยังครับถ้ายังไม่ได้กินผมจะพาไปมีร้านใหม่หน้าปากซอยอร่อยมากครับอารันหาเหตุที่จะอยู่ใกล้กับเธอให้มากที่สุดโดยไม่รู้ว่าที่กำแพงรั้วซึ่งมีต้นแก้วขึ้นเป็นแนวสูงร่างใหญ่ของใครบางคนยืนอยู่เขาสวมชุดสีดำและหมวกปีกกว้างดวงตาวาวโรจน์มองอารันด้วยความไม่พอใจอย่ายุ่งกับลินทองของข้ามันคำรามด้วยความโกรธมือใหญ่มากด้วยพลังมหาศาลหักต้นแก้วจนกระจุยเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ที่หรูหราคุณพาช่วยมันคืออมตะเจ้าของร้านขายของเก่าที่รินทองเพิ่งไปเมื่อตอนกลางวันนี่เองคนงานร่างใหญ่เนื้อตัวเต็มไปด้วยคราบปูนก้มลงตักน้ำเย็นในกระติกขึ้นดื่มเขาชะงักคิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน
กลิ่นอะไรเน่าๆหรือว่าใครตดอมตะสะดุ้งใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเย็บเยกกีดวงเองถึงคาดแล้วที่ว่ากินตัวข้าเป็นกลิ่นตดเจ้าคนปากเปราะออกมาเดี๋ยวนี้มันส่งกระแสจิตเรียกคนงานดวงกุดออกมาจากบ้านขณะนั้นเมฆได้ลอยมาบดบังดวงจันทร์จนท้องฟ้ามืดกว่าเดิมข้ามาแล้วดีข้ากำลังหิวอยู่พอดีเจ้าผีดิบอมตะยื่นมือทั้งสองข้างและบีบคอคนงานดวงกุดซึ่งยืนนิ่งอยู่กับที่เพราะถูกสะกดจิตจากเจ้าผีร้ายที่กำลังแลบลิ้นเลียริมฝีปากมันอ้าปากที่มีเขี้ยวยาวงอกออกมาเรื่อยๆขออวบน่ากินจริงๆขอเลือดที่ข้าเถอะมันก้มหน้าเข้าไปใกล้ๆคนงานก็เงยหน้าขึ้นมาส่วนที่เป็นคอแอ่นขึ้นผีดิบอมตะอ้าปากที่มีเขี้ยวยาวแล้วกัดคอคนงานเต็มแรงเขาสะดุ้งตาเหลือกเกรงตัวและร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าผีดิบชั่วดูดเลือดคนงานจนหมดตัวจากนั้นมันเหวี่ยงร่างทิ้งอย่างไม่ใยดีฮึมเลือดสาบไปหน่อยแต่ก็ดีทำให้ข้าอิ่มรินทองข้าอยากให้เจ้ามาเป็นราชินีเหลือเกินมันมองเข้าไปในบ้านอีกครั้งแววตาวาววับมันชื่นชมความงามของเธออยู่ครู่หนึ่งแล้วค่อยๆหันหลังเดินไปตามถนนที่ยาวเหยียดในเวลาค่ำคืนจากนั้นไม่นานคนงานร่างผอมออกมาข้างนอกเห็นร่างเหยื่อผีดิบถึงกับกรีดร้องด้วยความกลัวช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้จันถูกฆ่าเพียงคู่เดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจมูลนิธิและชาวบ้านต่างพากันมาดูศพคนงานที่ตายโดยลำคอมีบาดแผลชะกันซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในแง่ร้ายๆคนร้ายมันคงเป็นพวกจิตอมหิตผิดมนุษย์ใช่มันคงตัวใหญ่มากเพราะไอ้จันก็ตัวใหญ่ยังกับยักษ์มันยังพาดพาได้แต่ก็แปลกนะไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยเพื่อนคนงานต่างพากันวิเคราะห์เกี่ยวกับการตายของจันทร์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บข้อมูลต่างๆไว้จนครบมีคุณงานตายในบ้านอย่างนี้คุณลินทองกลัวไหมครับอรันเป็นห่วงหญิงสาวว่าจะไม่ปลอดภัยเธออยู่กับแม่บ้านแค่เพียงสองคนเท่านั้นไม่เป็นไรค่ะฉันอยู่ได้ผมมานอนเป็นเพื่อนดีกว่าห้องใต้บันไดยังว่างอยู่ไม่ใช่หรือครับอรันอาสามานอนเฝ้ารินทองเพราะกลัวว่าคนร้ายอาจจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ถ้าหากมันบุกเข้ามาในบ้านเธอจะได้รับอันตรายคืนนั้นหลังจากเรื่องร้ายๆผ่านไปรินทองอาบน้ำแล้วเข้านอนโดยมีแม่บ้านนอนเฝ้าหน้าเตียงและอรันก็หลับอยู่ในห้องใต้บันไดเสียงหมาหอนดังไกลๆและใกล้เข้ามาทุกทีทันใดนั้นผู้ชายร่างใหญ่เดินตัวแข็งทื่อแล้วมาหยุดอยู่ตรงประตูหลังบ้านมันกระชากลูกบิดด้วยพลังมหาศาลจนลูกบิดหลุดมันใช้นิ้วงัดประตูเข้ามาข้างในอย่างง่ายดายมันแยกเขี้ยวทำเสียงฮึ่มแห่แล้วเงยหน้ามองคมไฟดวงเล็กๆที่ติดผนังผีดิบอมตะผู้ผูกใจอยู่กับรินทองอยากได้เธอเป็นราชินีของมันคืนนี้มันจะทำให้เธอมีสภาพเป็นอมนุษย์ให้ได้เจ้าผีชั่วก้าวขึ้นบันไดอย่างช้าๆด้วยน้ำหนักตัวจึงเกิดเสียงไม้ลั่นเบาๆอะรันที่นอนในห้องถึงกับสะดุ้งกับกลิ่นชวนขึ้นเหียนและการก้าวเดินหนักๆเข้าลุกจากเตียงมือขวามีดปลายแหลมกระชับไว้ในมือชายหนุ่มมั่นใจว่าคนร้ายจะต้องเข้ามาในบ้านและทำร้ายลินทองเราจะไม่ยอมให้มันทำร้ายคุณลินทองแน่ๆยังไงก็ผ่านแล้วไปก่อนชายหนุ่มค่อยๆเปิดประตูออกไปเขาแทบอาเจียนกับกลิ่นเหม็นและยืนตัวแข็งที่เห็นชายร่างใหญ่สวมหมวกและคลุมชุดดำเดินขึ้นบันไดอย่างช้าๆอารันมั่นใจว่า
มันจะต้องเป็นคนร้ายแน่นอนคนที่ฆ่าคนงานเมื่อช่วงหัวค่ำบัดนี้มันบุกรุกเข้ามาในบ้านในยามวิกาลก็มีจุดหมายเดียวนั่นก็คือมุ่งร้ายอรันอาศัยเวลาที่มันเผลอแล้วจะเล่นงานให้หนักเขาเห็นมันกระชากลูกบิดประตูห้องลินทองจนหลุดออกฮะดิ้วแรงมันมหาศาลจริงๆเราจะตัดกำลังมันด้วยการแทงที่ข้อเท้าทั้งสองข้างไม่ให้มันเดินได้ชายหนุ่มวางแผนเล่นงานไอ้ตัวร้ายเรียบร้อยแล้วเขาย่องตามมันขึ้นไปอย่างเงียบกริบใจเต้นแรงที่เห็นมันก้าวเข้าห้องลินทองว้ายแกเข้ามาในห้องได้ยังไงคุณลินทองระวังตัวค่ะเสียงแม่บ้านกรีดร้องด้วยความตกใจและลินทองร้องตามออกมาอรันไม่รอช้ารีบพุ่งใส่มันทันทีทว่าโอ้แม่บ้านร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกกระชากแขนจนขาดและมันกัดกินเนื้อด้วยความอร่อยอร่อยคุณอมตะลินทองเรียกชื่อเจ้ามนุษย์ผีดิบที่เคี้ยวเนื้อแม่บ้านกลุ้มๆและแม่บ้านที่มีแขนเพียงข้างเดียวกำลังคลานออกมาจากห้องเลือดสาดกระจายและเส้นเอ็นขาดรุ่งริ่งมันหันไปมองลินทองดวงตาลุกวาบแต่ก็ก้มลงแล้วหิ้วคอแม่บ้านขึ้นมากัดเนื้อพร้อมกับดูดเลือดกินอย่างมุมมามแม่บ้านกระตุกล่างหลายครั้งและหยุดนิ่งเมื่อสิ้นลมหายใจลินทองกรีดร้องด้วยความกลัวคุณเป็นผีช่วยด้วยผีหลอกลินทองรู้แล้วว่าอมตะเป็นผีเธอพยายามหาทางหนีโดยเปิดหน้าต่างมันเดินเข้าหาอย่างช้าๆเจ้าไม่มีทางหนีข้าพ้นหรอกลินทองกราบใดที่ยังสวมสร้อยคอของข้าราวกับถูกสะกดจิตหลังจากมันพูดจบรินทองสะดุ้งแล้วหันกลับมามองสบตากับมันใบหน้าเธอนิ่งฉันจะทำตามคำสั่งของคุณทุกอย่างคุณอมตะดีมากราชินีของข้าเราจะอยู่เคียงข้างกันมีชีวิตที่เป็นอมตะตลอดกาลฝันไปเถอะไอ้ผีร้ายอรันพุ่งเข้าหาโดยแทงมีดลงที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของมันเลือดสีดำไหลออกมาทว่ามันไม่สะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดมันหันกลับมามองแล้วแยกเขี้ยวยาวใส่อย่างดุร้ายไอ้นี่เองจงตายเสียเถอะมันสบตาเขาเพื่อสะกดจิตแต่อรันไม่ตกอยู่ในอำนาจของมันจึงสวดมนต์ตลอดเวลาและคิดว่าตรงหัวใจคือเป้าหมายเขาเคยดูหนังเกี่ยวกับผีดิบถ้าเอาอะไรแหลมๆแทงลงบนอกข้างซ้ายมันก็จะตายแต่เขาไม่ทันจะจัดการมันจับแขนเขาข้างที่ถือมีดแล้วบิดแรงๆแกเก่งนักหรืองั้นก็ตายสิเถอะมันกระชากแขนอรันให้ขาดจังหวะนั่นเองชายหนุ่มพุ่งหัวใส่ที่อกซ้ายของมันสัมผัสถึงความเละเหลวหัวเขาทะลุลำตัวมันออกไปภายในร่างไม่มีหัวใจมันเอาเก็บไว้ที่ไหนเขามีเวลาคิดแค่เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นเห็นสร้อยที่ลินทองสวมอยู่คิดว่าจะต้องมีสิ่งสำคัญอยู่ที่จี้เขารวบรวมกำลังที่มีสะบัดร่างผีร้ายจนหลุดออกไปมันเดินตัวแข็งทื่อเข้าหาอารันตรงเข้าไปกระชากสร้อยคอของรินทองแล้วยกชูขึ้นผีร้ายร้องห้ามเสียงหลงอย่าอย่านะขณะเดียวกันรินทองรู้สึกตัวกรีดร้องด้วยความกลัวอารันยิ้มด้วยความสะใจพร้อมกับฟาดส่วนที่เป็นจี้ลงกับพื้นจนแตกละเอียดเจ้าอมนุษย์ร้องด้วยความเจ็บปวดร่างใหญ่ล้มลงกับพื้นแล้วค่อยๆย่อยสลายไปในที่สุดรินทองผูกกอดเขาไว้จนแน่นไม่ต้องกลัวมันจบลงแล้วขอบคุณค่ะคุณอรันหญิงสาวพูดเพียงแค่นั้นก็เป็นลมในอ้อมแขนอันแข็งแรงของชายหนุ่มที่ช่วยชีวิตเ
ให้รอดพ้นจากความตาย